แล้วถ้าวันนี้ผมทำให้เป็นแบบที่เพื่อนคิดได้ยังไม่ต้องรีบเลยไม่วันใดวันหนึ่งเรานั่งคุยกันไหมใครจะไปรู้ว่าผมไลฟ์สดอยู่อะไรอยู่ดีๆเฮ้ยโพกพามาปุ๊บคนที่ยืนตรงหน้าแม่คือญาติพี่น้องเราสำหรับผู้ผลิตสินค้าและธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่มาโปรโมทสินค้าของคุณหรือมาโปรโมทธุรกิจบริการของคุณติดต่อเรามาได้ที่ LINE @cokezero หรือทักแชทข้อความมาทางเพจกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ได้เลยนะครับขอบคุณครับหรอไม่รู้ไปไหนพี่ป้าบอกว่าเอากระเป๋าแล้วมันมีคนมาอยู่กับมันด้วยคนฮะผมส่งคลิปไปให้ดูในได้ป่ะพี่ต้องดูดิคือโคตรไหนผมไปอยู่กับมันทั้งวันแล้วใครไปอยู่กับมันมีคนมาอยู่กับมันด้วยไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะมีคนมาผมโชว์ให้บอกให้เสร็จแล้วอ่ะเพราะมีคนไล่ที่มันมีเทศกิจอะไรแล้วเอาสปริงรีมันคนที่มาอยู่กับกิ๊บเหรอไม่ใช่เทศกิจเคลอปีไม่ใช่สปริงตีมันผมสปริงตีใครกิ๊บเฮ้ยใช่เหรอใช่ครับอ้าวไล่แบบไปเลยไปเลยไปเลยเอาสปริงตีมันผมบอกไว้นะไม่ใช่ทำไมอ่ะไล่ไม่ให้อยู่ตรงนั้นน่ะเหรอใช่ไล่ไม่ให้อยู่ตรงนั้นน่ะแต่เขาจะมีงานไล่ไม่รู้นะแต่กิ๊บก็ไปแหละมันก็ไปนั่งกับผมใต้สะพานที่มีไล่หรือมีอะไรบ้างผมจะส่งให้ดูได้มันจะไปอยู่หลายที่มากกิ๊บมันจะไปอยู่หลายที่เออโอเคพี่โอเคครับแอดไลน์เบอร์นี้โอเคฮัลโหลค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ใกล้ออกมายังครับประมาณประมาณบ่ายใช่ไหมฮะได้ข่าวล่าสุดโดนเทศกิจไล่ที่ตรงนั้นแล้วด้วยครับแม่งามไส้เลยครับผมใช่ FC ส่งรูปมาแล้วก็โดนเอาเทศกิจเขาไล่แล้วก็เหมือนกิ๊ฟน่าจะไม่ไปแล้วแบบเทศกิจเอาสปริงรถเนี่ยนะไปตีแขนเขาอะไรเงี้ยครับสปริงรถครับผมสปริงมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแม่ทำไมต้องตีเขาด้วยอ่ะก็เหมือนว่าเขาไล่ที่ตรงนั้นครับใช่แล้วก็ไม่ยอมไปประมาณนั้นครับแต่สุดท้ายแล้วก็กิ๊บก็ต้องออกมาก็เล่ร่อนอยู่แถวนั้นเหมือนเดิมไอ้ตรงที่เขานอนตรงนั้นก็เทศกิจก็แบบเหมือนทำนองว่าเก็บกวาดเรียบร้อยเลยก็คงจะไปนอนตรงนั้นไม่ได้ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะตะเลิดไปที่อื่นอีกย้ายที่ได้ค่ะเดี๋ยวนั้นขอตัวก่อนนะเดี๋ยวแม่จะได้เตรียมตัวไปเลยโอเคครับแม่ได้ครับขอบคุณมากครับแม่ครับสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับครับผมแม่สวัสดีครับฮัลโหลเพื่อนคุยกับแม่เขาอยู่คุยกับแม่เขาอยู่เมื่อกี้เขาว่าไงเขากำลังมาทีนี้ไปโดนเทศกิจตีอีกไปโดนไล่ที่อีกแล้วก็เสื้อผ้าที่ให้ไปก็โดนไปเอาทิ้งหมดแล้วใช่เหรอเออเมื่อกี้ไอ้นี่โทรมาไงก้าวอ่ะที่เราให้ดูแลเออก้าวบอกพี่อยู่เออเดี๋ยวมีอะไรผมต้องหาเพื่อนอยู่ไหนไม่มาผมอยู่ตรงนั้นไปถมเอ้าไม่ใช่อ่ะเสียดายอยากให้มาเดี๋ยวผมต้องหาเออโอเคเพื่อนให้เสือให้มาต้องเป็นหน้าที่พวกเราช่วยสุดเดินว้าวพุ่นเดี๋ยวไปดูกันแต่เราก็ต้องไปตามหาเนี่ยพี่ก็เหมือนเดิมพร้อมวิ่งกองกำลังกระจายไปดูหน่อยไปถามหน่อยว่าทำไมไปโดนเทศกิจตีอะไรยังไงไปดูว่าโดนหนักหรือเปล่าได้ปะวันนี้ก็มาตามนัดนะครับบอกว่าจะมาพร้อมญาติของเขาก็คือแม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงผลจะออกมายังไงนะครับกิ๊ฟจะยอมไหมโอเคปะแอบดูโอ้ยมีเพื่อนด้วยนะมีเพื่อนบ้านด้วยนะวันนี้วันนี้เราก็อยู่แยกสำนักงานเขตบางกะปินะครับผมวันนี้มาตามนัดนะครับอย่างที่บอกนะวันเสาร์นี้ช่วงบ่ายโมงนะครับก็ติดฝนนิดหน่อยนะครับก็เลทเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็ได้โทรกับญาติของกิ๊ฟเนวดายแล้วด้วยนะครับก็เขากำลังเดินทางมาใช่ไหมเดินทางมาครับผมฝนตกส่วนเสือดุสิตที่นัดไว้ก็ติดธุระด่วนที่นครปฐมอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยยังมาไม่ได้วันนี้เอาง่ายๆผลสรุปคือให้พบกับแม่กับญาติก่อนเนาะแล้วดูว่าไปยังไงกิ๊ฟมันจะเป็นยังไงจะเอายังไงไปไปเลยดีกว่ารถตำรวจมาแล้วปะเฮ้ยอ
ัสดีครับใครอยู่บ้านไหมครับสวัสดีครับโอ้โหเดวิดโอ้โหแต่งตัวหล่อเลยตัวหล่อเลยพี่อาบน้ำเออเฮ้ยเฟี้ยวพี่อาบน้ำหน้าใสเลยอ่ะเก็บสุดยอดเพื่อนประตูนู้นแล้วพี่อ๋อโอ้โหเข้าประตูนี้ออกตรงนู้นกี่ประตูเนี่ยบ้านไหนเนี่ยกี่ประตูมาหาเพื่อนไงบ้านนี่ไหนอะดูเนี่ยเขาไล่เนี่ยยังมานอนเนี่ยเขาไล่แล้วเหรอสรุปเขาไล่แล้วเก็บของเก็บอะไรแล้วเขาไล่แล้วหัวเดียวหรอเออเขาไล่แล้วเสร็จแล้วเขาไปแล้วไม่ไปไหนมาไม่เป็นไรฮะไม่ไหนมาเพิ่งมาก็มาหาเพื่อคนตกรถติดใครติดนะใช่ไม่จับเขาไม่ต้องมาก็ได้อ้าวฮาเล่เป็นสวยรับปากเพื่อนไว้เออผมกลับไปแล้วแหละที่บ้านกลับไปแล้วหรอไปมาแล้วกลับไปตอนไหนกลับไปผมกลับไปเมื่อวานซื้อไงเอาดีๆเออผมแค่ไปดูเฉยๆแล้วผมก็ออกมาผมไม่อยากจะเข้าไปรบกวนไงไม่มีใครอยู่บ้านอ๋อเข้าไปตอนกี่โมงเข้าไปแวะเข้าไปเฉยๆแล้วผมก็กลับมาหรอไปเดี๋ยวผมอยากไปดูไงว่ามันเป็นไงใช่ป่ะแค่อย่างมันก็เอาอันนี้มาให้นะตังเติงอะไรอ่ะขอบคุณมากที่ช่วยเหลือผมมาโอ้ยอันนั้นแค่เพื่อนต้นนั่งนี่นั่งนี่โอ้ยโอ้ยนั่งนี่โอ้ยเว้ยนั่ง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 เปล่าโอ้ยมันมีหลายนั่งบนนี่แหละเราเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าใครจะไปไอ้นี่กว่าใช่ใช่ใช่ผมไอ้นี่อยู่แล้วผมไม่เคยเอาไอ้นี่อะไรอยู่แล้วเสืออยู่ต่างจังหวัดมาไม่ทันมาไม่ทันเสือนครปฐมได้แล้วที่เตรียมพร้อมนะเก็บเสื้อผ้ายังได้ข่าวว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าจะกลับละกลับเดี๋ยวกล่องก็ได้รอยเสือกล่องก็ได้ไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้กล่องก็ได้ไม่ได้โดนนี่เขาไม่ให้อยู่แล้วไม่หาตรงเนี้ยก็ยังนอนได้อยู่ก็ยังมีน้องๆนอนได้อยู่ให้ผมอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวรอยไอ้เสือมาก็ได้ผมก็ยังอยู่แถวนี้อยู่แหละจะได้เอาโทรศัพท์มาให้ผมก็ได้โทรศัพท์ก็เอาวันนี้ให้ยังไงก่อนให้มันแบบว่าคุยกันวันนี้นะวันนี้เราผมรอเสือได้ผมลองพอใช้ชีวิตตรงนี้แต่เดี๋ยวก็ไอ้นั่นก็ยังมีตังค์เหลืออยู่อ่ะเพื่อนรอเสือเพราะว่าเพื่อนตัดสินใจว่าจะไปทำงานกับเสือถูกป่ะใช่ใช่ถูกไหมอันนี้ใช่ไปเด็กเดินตามไม่ได้ไปเก็บสายไฟก็ได้เสือมันทำอะไรนี่อยู่รถมือสองเพื่อนได้ดิรถมือสองเพื่อนก็ไปช่วยยกช่วยได้ได้ทั้งนี้ได้ช่วยผมดีใจด้วยที่แกเข้ามาช่วยเหลือผมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้ด้วยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างใช่ป่ะบางทีมันอาจจะพูดไม่ได้มันอยู่ในใจก็เก็บไว้ในใจใช่ว่าถือว่าทุกอย่างมันคือว่ามันผ่านมาแล้วถ้าผมกำลังที่จะแก้ไขอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงเว้ยเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอ๋อคือเพื่อนกำลังจะแก้ไขตัวเองอยู่แก้ไขอยู่กับมือไหนเข้าใจว่าคล้ายเหมือนกฎแห่งกรรมอ่ะเข้าใจเข้าใจว่าดูเดี๋ยวสิ่งของเนี้ยผมไม่ได้ทำขึ้นมาแต่ดูดีผมทำไว้แล้วตอนแรกแต่มีโผล่ขึ้นมาไอ้ยกจ้องตัวอย่างนะคือตอนแรกไม่มีนี่โผล่มาเหรอใช่ตรงเนี้ยไม่มีโผล่มาผมชอบพี่ไข่วัดเจดีย์นครศรีธรรมราชไอ้ไข่ใช่ป่ะเรื่องราวของผมไปตรงกันเป๊ะเลยใช่ป่ะไอ้นี่คือเรื่องจริงเลยอันนี้ขึ้นมาจากไหนอันนี้ใครไม่รู้เอามาทิ้งหรือเอามาโยนผมเจอไอ้นี่ก่อนที่ผมจะเข้าห้องน้ำแล้วมีเด็กแกหามาคนนึงขับผมขอตังค์มันบาท30บาทมาให้ตังค์30บาท10บาทเขาบอกว่ารอโค้กอยู่เหมือนกันเฮ้ยใช่เปล่าเออรอผมเรื่องอะไรอ่ะเพื่อนผมบอกว่าโค้กกำลังจะมาอ๋อใช่ป่ะไอ้ที่ขับไปเนี่ยขับรถอ่ะขับวิ่ง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 ไอ้เนี่ยไลแมนวิ่งพวกของแก๊ปอ่ะแก๊ปแล้วอันเนี้ยผมมีมาตั้งนานแล้วอะไรผมได้มาประมาณ2-3เดือนแล้วลูกสมปืนเฮ้ยเรื่องราวของจองกันมากเฮ้ยยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องจริงเลยเว้ยไม่โคตรอาถรรพ์เลยเว้ยเป็นไงเพื่อนอันนี้มันของจองของจองคืออันนี้คือลูกขุนคือคล้ายเหมือนองค์ดำองค์ดำอ่ะเข้าใจว่าคือขุนคือหมาเล็กไม่กิ๊ฟไม่ปั่นนะไม่ปั่นบ้าเลยเรื่องราวเหมือนเดิมเลยเพื่อนโอเคเพื่อนเล่าให้ฟังนี่สมมุติว่าถ้าเรานั่งๆอยู่เนี่ยแล้วมีญาติมาหาแกเนี่ยแล้วญาติพี่น้องนะ
ที่เขาบอกว่าที่แกมองว่าเขาแบบว่าเอ้ยไล่ผมทำไมเอ้ยบางคนไม่โอ้ยผมดีใจดิดีใจป่ะผมดีใจเลยตรงเนี้ยเอาดีๆอ้าวจริงๆผมดีใจนะผมดีใจที่เขายังพอที่จะหวนกลับคืนมามองเราเป็นหลานยังเอ็นดูเราอยู่คือเอาแค่ตลอดเวลาตลอดเวลาที่แกออกมาเนี่ยถึงวันนี้3ปีเนี่ยแกต้องการที่คนในบ้านมาเหลียวแลใช่ไหมอยากจะให้เขามาดูอยากให้เขามาไม่คืออยากจะให้เขามาไม่ใช่เรามาคุยกับเราหน่อยนะตอนนี้ประมาณนี้ป่ะใช่ป่ะก็มันก็ใช่ถูกไหมมันก็แบบว่ามันก็แบบว่าเรากำลังที่แบบว่าไม่ใช่ว่าผมหนีด้วยผมไม่ได้หนีด้วยแต่ผมที่กำลังที่บอกว่าผมไม่พร้อมอ่ะเหมือนผมเข้าใจแกผมไม่พร้อมที่จะต้องเจออะไรแบบนี้ไงเหมือนแกแบบว่าเหมือนโดนทางบ้านเนี่ยแต่ละคนเหมือนเขาไม่เอาเราเนี่ยแล้วไล่เราออกมาถ้าอยู่ดีเนี่ยเรากลับไปเองอ่ะก็เหมือนแบบว่าเขาก็ยังรังเกียจเราอยู่แต่ถ้ากรณีว่าในบ้านเขาอ่ะมาหาเราเนี่ยเฮ้ยแม่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเขาให้อภัยเราถูกป่ะอย่างนี้คือว่ามันแบบว่ามันภูมิใจว่ะใช่ไหมอย่างน้อยเรายังมีคุณค่าว่ะเขามาตามหาเราถูกป่ะเพื่อนนั่นแหละถูกจุดตรงจุดนะกาแฟหน่อยมั้ยก็ดีเหมือนกันกาแฟดิพี่ร้านกาแฟอยู่ไหนวะอันนี้คือความหมายไงผมเข้าใจนี่ดูดิเข้าใจเลยเพื่อนแล้วถ้าวันนี้ผมทำให้เป็นแบบที่เพื่อนคิดได้ยังไม่ต้องรีบเหรอเฮ้ยผมไม่รีบไม่วันใดวันนึงเรานั่งคุยกันเหมือนใครจะไปรู้ว่าผมไลฟ์สดอยู่อะไรอยู่ดีๆเฮ้ยโพกพระมาปุ๊บคนที่ยืนตรงหน้าแม่งคือญาติพี่น้องเรามาตามเรามาพูดคุยกับเรามาเป็นห่วงใยเราแล้วเพื่อจะทำยังไงเดี๋ยวก่อนถามตอบคำถามก่อนผมก็ถ้าวันนั้นถึงวันนั้นน่ะถ้าถึงวันนั้นอ่ะญาติมายืนอยู่ตรงเนี้ยตรงที่พวกเราไลฟ์สดกันอยู่เนี่ยผมจะขอเขาบวชแล้วทั้ง20วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าไปเดินไปช่วยวัดทำความสะอาดไปเดินไปช่วยทำความสะอาดแหละอย่างว่าที่ว่าแหละบวชในที่นี้คือบวชเลยศาสนาเข้าศาสนาพุทธไปเลยเข้าพุทธไปเลยเหรอก็เราอยากจะเพื่อนพูดแล้วนะเพื่อนพูดแล้วนะเพราะว่าผมเคยไปอยู่กับพระหมอดมาอ่ะ21วันอ่ะวัดไหนวัดไอ้นี่บุญยะไอ้นี่แต่ว่าบุญยะเจริญอ่ะแล้วถ้าเพื่อนจะไปบวช21วันนี้ที่พี่บอกอย่างที่เพื่อนบอกบวชวัดไหนอยากบวชวัดไหนวัดที่ไหนนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเลยเหรออยากจะไปนั่นเพราะอะไรเพราะอะไรไปเดินความสะอาดเพราะผมสัญญาเขาไว้ไงอ๋อเขาอยากเข้าหมายว่าเหมือนเชื่อมโยงกันอีกแล้วมันเชื่อมโยงกันอีกแล้วกะแล้วใช่ป่ะเราคือว่าเรายังไม่ได้ทำไงแล้วเรารักษาคำสัญญาแล้วเขาปกป้องเรามาถึงวันนี้ไงตามทีละขั้นตอนนะฟังนะพอไปบวชถึง20วันปุ๊บเราจะปฏิบัติตัวแบบว่าทำอาสาแบบว่าตั้งใจและปฏิบัติใช่ไหมตั้งใจบวชถูกไหมใช่เราอยากจะบอกว่าเจอเงี้ยช่วยเหลือเข่งเลยนะบวชแล้วจะเข่งเลยนะเราแบบว่าจะช่วยถ้าเรามีเราก็จะช่วยแค่ว่าเรามีเราก็จะช่วยความฝันของเราคือแบบนี้แหละช่วยคนพวกเร่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือความฝันถ้าเกิดเพราะว่าผมมีตังค์แล้วเว้ยผมประกาศจะซื้อตึกให้แม่งอยู่เลยให้แม่งไอ้นี่ไปเลยเก็บของมาอะไรของที่ใช้ได้อะไรของที่โมได้อะไรได้ก็ให้เก็บไว้มันก็ยังตั้งขายได้เป็นผู้ของโมเดลมันเป็นผู้ขุนตนผู้อะไรเหมือนไฟแช็กมาทำแบบว่าเป็นมาเล่อะไรอย่างเงี้ยเหรออย่างนั้นอ่ะใช่ป่ะนั่งเฟี้ยวด้วยผมว่าแม่งเป็นที่นิยมด้วยความฝันผมความแฮนด์เมดใช่ใช่ใช่เป็นงานที่แบบว่างานเผางานกากด้วยถ้าไม่กากทำไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้กูไม่รู้จะกากหรือไม่กากไม่รู้อย่ามาพูดสมมติไงสมมติญาติมาอย่างเงี้ยปึ้งใช่ใช่ใช่ไหมพอเราเคลียร์เสร็จเฮ้ยเพื่อนดีใจแล้วสุขสภาพจิตใจเพื่อนกลับมาแล้วในการที่บ้านแม่งเหมือนนิดนึงเออขึ้นมาประมาณขีดเออยังไม่ถึง2ขีดเออได้2ขีดนี่แล้ว2ขีดนี่เรียบร้อยเข้าสังเตกูหักไปแล้วแหละมันเป็นได้อย่างนั้นไงกล่าวว่าถ้าเรามีเวลาเงี้ยมันจะเข้าพวกศาลต่างๆที่ว่าจ้าเยิ้มมันลกที่ว่าคนเขาไม่ได้มาทำอะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยญาติตายายเขาอันนี้เขาก็มีส่วนที่แล้วที่พักพิงล่ะที่พักพิงอ่ะรู้ตรงนั้นอ่ะที่พักพิงผมยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่อยู่กับจะกลับไปอยู่กับญาติก็ได้ในเมื่อญาติเขาก็ใจในเมื่อเขาถามว่าผมจะกลับไปอยู่กับญาติไหมผมก็กลับนะก็กลับไปก็ผมก็ไป
ไม่ใช่ว่าจะจะรังเกียจยังไงมันก็ญาติพี่น้องยังไงมันก็พี่น้องเราอ่ะแต่ให้เจ็บจะว่าอะไรมันก็ญาติพี่น้องเราอ่ะแหละใช่ป่ะแต่คือว่ามันช่วงเวลาที่มันเฮิร์ตอ่ะเลือดมันฉีดเข้าหมองหรือว่าคนอื่นอย่างเงี้ยที่เรากำลังจะทำอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเผานู่นกำลังพลิกแล้วพลิกอีกกิ้งแล้วกิ้งอีกคึงแล้วคึงอีกมันในโลกของเราอ่ะในโลกของเราใช่ไหมมันอยู่ในโลกของตัวเราอ่ะแล้วมันมีคนนู้นคนนี้พูดเข้าหูเข้ามาแล้วก็มีหัวก็ใส่ห่วงก็ใส่ห่วงไว้ห่วงกลมๆใส่ห่วงกลมๆลงไปไม่ให้มันแตกให้มันอยู่ในห่วงใช่ป่ะผมรู้มาแกชอบเอาง่ายๆตอนอยู่บ้านนู้นนะที่ผมรู้มาแกชอบอยู่คนเดียวแล้วก็โลกส่วนตัวแล้วก็ถึงเวลางานก็ออกไปทำถึงเวลางานก็ออกไปทำใช่ไหมก็ไม่อยากจะให้ใครมายุ่งวุ่นวายอย่างนี้ถึงเวลาเราไม่มีแล้วก็ขอเข้าใจแต่สิ่งที่เราทำอ่ะส่วนมากจะขัดหูขัดตาของคนในครอบครัวถูกไหมใช่ไหมเป็นแค่นี้แบบไม่ใช่นิสัยผู้ชายใช่แล้วทีนี้ปุ๊บเขาก็อันนั้นก็พูดคนนั้นก็พูดคนนั้นก็บ่นคนนี้ก็บ่นก็เลยทำให้เพื่อนคิดมากก็เลยมานั่งอยู่ทุกวันนี้ถูกป่ะใช่ไหมเลยขอออกมาอยู่คนเดียวดีกว่าเข้าใจใช้ชีวิตอยู่คนเดียวขอปราบคนเดียวดีกว่าเหมือนเราอ่ะคือเราคิดว่าเราเป็นแกะดำเราแม่งไอ้คนอื่นแม่งไม่รังเกียจคนอื่นแม่งไม่ชอบเข้าพวกไม่ได้มีที่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านไอ้เหี้ยไปขอข้าววัดกินวัดหนองจอกมึงดูดิมันไปได้อย่างเงี้ยแต่เราก็เอาไปให้น้องเรากินเราไม่ได้พี่มะเขาก็กินเขาก็ไม่ได้เป็นไรพี่แอดเขาก็กินเขาก็ไม่ได้เป็นไรแต่ถามอ่ะที่ผมรู้มาทุกคนเนี่ยเขารักแกนะเว้ยแต่สิ่งที่แกทำอ่ะมันเหมือนใช่มันเป็นคนที่มันคือคนธรรมดาทั่วไปเขาไม่ค่อยทำกันไงนึกออกเพื่อนอะไรนะเผาหรืออะไรนะทำอะไรก็ผมชอบแบบนี้อ่ะแต่คือใครว่าก็เหมือนเราชอบของพวกโมเดลอ่ะคือเราอ่ะเข้าใจกันใช่ไหมเราเข้าใจกันในความที่ว่าคนเราเกิดมาแม่งต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมมันเลือกเกิดไม่ได้มันเลือกชอบไม่ได้ถูกป่ะเพื่อนถูกป่ะแต่เขาอ่ะรับเราที่เราชอบแบบนี้ไม่ได้ถูกป่ะก็เลยมาเป็นเหตุแบบนี้ถูกป่ะเขารับตรงนี้ไม่ได้อันนั้นก็คือไม่ใช่ว่าเขารับตรงตอนที่ก่อนที่เพื่อนอยู่อ่ะก่อนที่จะหนีออกมาเนี่ยคือเขารับตรงนั้นไม่ได้ที่เพื่อนทำเหมือนแบบว่าเข้าใจมั้ยเขาอยากให้เพื่อนแบบเป็นคนปกติทำงานกลับมากินข้าวอาบน้ำนอนแต่ผมว่าในความคิดเห็นของผมนะออถ้าผมโตพอถ้าเกิดว่าผมพูดได้เว้ยความคิดเห็นของผมพูดเลยเพื่อนพูดเลยเขาอะไม่น่าที่จะมีอะไรระบายอะไรเลยเขาอะไม่น่าที่จะแบบว่ากีดกั้นมันเพราะว่าศาสนาทุกศาสนามันไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะทำหรือไม่ทำมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะไปอิสลามหรือไม่อิสลามมันอยู่ที่แล้วว่าเราทำแล้วเราสบายใจมีเรื่องนี้อีกเรื่องนึงใช่ไหมใช่ใช่เพื่อนเหมือนรักทางพุทธไม่ใช่ได้ว่ารักแต่เราก็ไม่ลืมศาสนาตัวเองเข้าใจศาสนาเขาไม่ได้แบ่งแยกกันเพื่อนศึกษาทั้งสองทางศาสนาใช่ใช่ถูกป่ะใช่มันมีคริสเตียนก็แล้วแต่ใช่ป่ะแต่เราไม่ได้แบ่งแยกแต่ถามว่าทางบ้านครอบครัวเขาศาสนาอิสลามเออแต่ว่าเขาก็อยากจะให้แก 100% กับอิสลามเราอ่ะอยากจะบอกว่าอยากจะรู้แจ้งนะอยากจะเข้าให้ถึงว่าทำไมถึงได้มาเขาน่าจะสนับสนุนด้วยเขาน่าจะให้เราบอกว่าเออแล้วแต่มึงไงถามมึงทำอะไรก็ทำไปอย่าให้กูเดือดร้อนเออแค่พอแล้วแค่นั้นอ๋อแกต้องการคำตอบแบบนี้ใช่ป่ะเออไม่งั้นแกก็อยู่ตรงนั้นแล้วใช่ป่ะใช่อ๋อเข้าใจแล้วถ้าเขาหมายว่าคือไม่ได้ว่าเอาหูไปนาตาไปไล่ไปไม่ใช่ว่ามาแหม่งแก้ใช่ว่าจะถามว่าทำไมเราใช้อยู่เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่สมถะคือผมว่าใจแกหมดเลยนะเว้ยทุกสิ่งทุกอย่างเออเรารู้ปัญหาแกนี่แกไม่ยากเลยเชื่อไหมมันแกไม่ยากก็จริงแหละแต่คือว่าจุดที่เราควรที่จะที่มันสูญเสียหายไปอ่ะใครจะทำไงคืออะไรใครว่าคือว่าถ้ากูเดินของกูอ่ะมันจะไม่สูญเสียในสิ่งตรงนี้ไปเข้าใจคือปล่อยให้แบบผมเป็นคนเลือกใช่เป็นคนตัดสินใจโดยที่ไม่ต้องมายุ่งไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามายุ่งกับผมเออใช่ไหมมึงอย่ามาไอ้นี่กูเออว่าเข้าใจมันเป็นเรื่องอย่างนี้ถ้าเข้าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนเข้าไงเข้ามาหาผมเนี่ยเข้ามาคุยกับผมอ๋อเข้ามาคุยอย่างนี้อะไรโอ้คิดไปเรื่อยคิดอะไรไปเนี่ยคนรวยเลยก็อยู่ดีมันเข้าอย่างนี้ใช่มันเป็นเรื่องอย่างนี้แค่ว่าแล้วสิ่งของอ่ะสิ่งของแบบเนี้ยแม่งบอกเว้ยแล้วมันมีจริงเว้ยไอ้ของเนี้ยดูดิไอ้อย่างเงี้ยมันคือนี่ด้วยมือกระดูกไม่ใช่มือกระดูกแหวนวงเนี้ยมันเป็นเข็มขัดด้วยผมก็มีแต่ผมไม่ได้ออกมาเนี่ยผมไม่หาก่อนผมมาเอาซ่อนไปแถวเนี้ยต้นไม้ที่เป็นคล้ายเหมือนพี่ไม้อ่ะมาเวว่ะผ
มมาวันแรกผมใส่ตัวการ์ตูนมาเวลมาเลยนะพี่ไม้มาเวลอ่ะอย่ามองหันคุยก่อนหันคุยผมก่อนหันคุยผมก่อนถ้าวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนเพื่อนพูดกับผมแล้วนะสวัสดีครับแม่แม่นั่งนี่เลยครับแม่นั่งนี่เลยคนนี้คือใครครับแม่แม่ทำไมอ่ะหันหน้าคุยแม่เพื่อนหันหน้าคุยแม่เพื่อนขอเพื่อนขอคุยเขาคุยเขาเขามาเขามาคุยเขาตั้งใจจะมาหาแกเลยตั้งแต่เมื่อวันที่ผมมาหาแกวันแรกใจเย็นตั้งสติแกพูดผมเองแกดีใจนะเว้ยถ้าญาติถ้าเขามาถูกว่าทำไมเนี่ยพี่เนี่ยนะคุยเขาเพื่อนทำไมผมอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งแกแล้วลูกโตหรือยังแม่ถามว่าโตหรือยังแล้วทำไมทำให้แม่เครียดรู้ไหมลูกน้ำมาอยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องไอซียูรู้หรือเปล่าเออแกรู้ข่าวบ้างหรือเปล่าว่าทางบ้านน้องตายแล้วเนี่ยรู้แล้วรู้แหละรู้ตอนไหนตอนไหนรู้หลายวันแล้วรู้ก่อนโอ้ก็มารู้หมดแหละไม่ผมแค่สบายใจหน่อยได้ไหมแบบนี้หรอไม่เป็นผมไม่เชื่อว่าแกจะสะดุดถ้าแกหันไปคุยกับแม่แล้วบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยครับผมอ่ะในปัจจุบันตรงเนี้ยนะที่หน้าเราอยู่ตรงนี้นะที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้นะผมไม่ได้อะไรแค่ว่าแม่ยังไงก็คือแม่แต่ผมไม่อยากจะดึงเขาเข้ามาให้เข้ามาทุกโอ้ยอันนั้นง่ายๆเลยถ้าแกไม่อยากจะดึงให้เขามาทุกนะแกบอกเราเป็นอย่างนี้นะแม่ตุ๊นั่นไงเห็นไหมผมเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ไงอะเวรกรรมของผมเองแหละไม่เกี่ยวสิ่งที่เราไอ้นี่แหละตัวเราเราเลือกกำหนดได้เพื่อนใช่ใช่เรากำหนดได้กำหนดได้ถ้าจริงอะไรแต่คือว่าสมมติว่าเนี่ยมีคนที่เสียใจนั่นเราเลือกกำหนดได้หมายถึงอะไรรู้ไหมสมมติว่าเรานอนกันแบบนี้แต่ถ้าเรากำหนดได้เราไปนอนในวัดเราอยู่กับวัดกินกับวัดสู้เรานอนอยู่แบบนี้ดีกว่าใช้ตัวชีวิตสมถะกอกกองฟืนแบบว่าเล็กๆที่ไหนพูดถึงอะที่ไหนผมบอกเนี่ยแล้วไปกอกกองฟืนในกรุงเทพเขาตำรวจกอกกองฟืนเล็กๆเลยไม่ยังไม่เดือดร้อนเขาอีกอันนั้นเราคือเพื่อนอะเลือกกำหนดตัวเองได้จะไปทำงานไก่เสืออ่าหรือว่าโค้กมีงานทำไหมไปทำงานโค้กได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เพื่อกำหนดเพื่อนเองได้เข้าใจปะถูกปะไอ้เนี่ยผมก็เข้าใจแล้วแหละว่ามันแหละแล้วว่าดีใจแล้วเนี่ยเราจับเข้ามาแล้วก็แล้วว่าแต่ว่าคือไม่อยากจะดึงเขาเข้ามาเครียดทางนู้นเนี่ยก็ปล่อยไว้ก็เดี๋ยวก็น้องอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นจะถามว่าที่แม่ให้ดูอ่ะคือเขาให้แกเห็นว่าเขาอ่ะไม่ได้ว่าอยู่แบบว่ามีความสุขหรือว่าอะไรเขาอยู่ในกองความทุกข์ของลูกๆไม่ใช่ว่าแกคนเดียวหลายๆคนอยู่ตอนเนี้ยเข้าใจไหมเข้าใจยังแม่กลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวติดตามกันไปพร้อยเสือได้ไอ้เสือมารับสบายใจได้รับสบายใจได้เสือคือแต่พอถ้าเสือรับไปแล้วแล้วเขาจะยังไงอยู่ก็อันนี้ต้องแล้วแต่เขาแสดงว่าเวรกรรมใช่มันกรรมลิขิตแล้วใช่จริงไหมแม่ถูกไหมถูกอันนี้แม่ก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจแม่โค้กกับเสือเดี๋ยวเสือมาเข้ามาช่วยทีเพราะว่าผมกับเสือคุยกันตลอดอย่างเคสนี้คือเพื่อนกันเสือไม่ทิ้งอยู่แล้วเสือบอกผมแล้วว่าเอ้ยมันคือมันจะเอาไปอยู่ทิ้งเสือมีที่พักพิงครับมีที่อยู่แล้วก็มีงานให้ทำเขาบอกว่าให้วันละ500ด้วยเป็นต้องถึงขนาดนั้นหรอกอะไรไม่ก็ให้เป็นต้องถึงขนาดนั้นหรอกใครก็มีที่อยู่ที่กินเขาจะได้ไม่มีครับแม่มีวันนี้มาตามนัดเลยผมกับแม่ก็คือคุยกันตั้งแต่วันที่ผมกลับแล้วผมขึ้นรถปุ๊บแม่ก็คุยเลยโทรหาแม่เลยเพื่อที่ต้องการเห็นวันนี้ของเพื่อนแล้วก็มันเป็นโจทย์ที่เพื่อนให้ผมไปหาตอนจบจำได้ไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบเลยนะเว้ยถ้าคนที่บ้านผมมาถูกปะ
แกแล้วแกพูดเองคนที่บ้านก็หมายถึงครอบครัวของแกมาในวันเสาร์ถูกปะแกพูดกับผมก่อนที่ผมจากก่อนที่ผมปิดคลิปอ่ะใช่มันอันนี้เราไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับตัวของผมนะมันไม่เกี่ยวตรงนั้นนะตรงเนี้ยแต่เกียรติตรงไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ผมเข้าใจแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอย่างที่ผมคุยตอนแรกนะมันคนละเรื่องนะอ๋อตอนแรกที่เราคุยกับไอ้สามอย่างใช่ไหมถูกไหมอันนั้นเราคุยกันสองคนเรื่องเราคุยกันสองคนแต่ก็ไม่สมควรที่จะคุยกับเราถูกถูกต้องไม่สมควรแต่ว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนั้นใช่ไม่รวมกันหมดใช่ผมไม่รู้จะอธิบายให้แม่เข้าใจยังไงเพราะยิ่งใช่ว่าผมเลยซึ่งว่าเลยต้องออกมาอย่างนี้ไงเข้าใจเข้าใจเข้าใจหมายว่ามีอะไรกับปล่อยพูดอะไรกับเราทำที่บ้านอ่ะมันทำไม่ได้ใครว่าผมไม่มีอะไรบ้างมาก็ผมว่าแจ้งว่าเก็บความทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนแล้วตกลงนี่คือจะไม่กลับบ้านยังไม่กลับก่อนแล้วจะไปอยู่กับใครก็เดี๋ยวจู่ๆถ้าเวลาอยู่ได้ไปไม่จะไปอยู่กับใครก็อยู่ได้แล้วเดี๋ยวอยู่ได้มีเพื่อนอยู่เดี๋ยวกิ๊บกลับไปเดี๋ยวไปห้อยเสือแหละเสียดายเสือมาวันนี้ทุกอย่างก็จะจบเลยนะแม่ก็ได้สบายใจด้วยเพราะว่าเขาคุยแล้วว่าเสือก็จะเอารถกระบะมาด้วยวันนี้ก็มารับไปอยู่ด้วยว่าที่บ้านร่ำรวยไหมไม่รวยไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยลูกหลานเยอะแยะภาระเยอะแล้วก็ไอ้ที่มีน้องสาวหาปลูกบ้านทำบ้านให้แม่ถ้าไม่มีเขาแม่ก็เหมือนหมาข้าวถนนเหมือนกันนะใจเลยครับแม่หมาข้าวถนนเหมือนกันนะถ้าไม่มีน้องสาวครับก็รู้ครับเขาก็รู้แม่ก็ใจเขานะว่ากลับไปจะต้องไม่เป็นภาระแม่แม่ก็ใจสู้ออกมาดีกว่าครับแต่ถามออกมาแล้วทำไมเกลียดไหมอ่ะหนักกว่าหนักกว่าอะไรนี่อาบน้ำรอเลยนะวันนี้อาบน้ำรอผมเลยไปอาบที่ไหนอ่ะไม่เขตอ่ะไม่เขตอ่ะเขาให้เข้าหรอเขาให้เข้าจริงเขาให้เข้าหรอเขาได้เขตอ่ะหันไปบอกถามคุยกับแม่เข้าได้ไม่ก็อยากจะสู้หน้าหรอกเป็นไรไม่อยากแพ้ทางเหรอแพ้ทางเหรอเขินมันไม่ใช่เขินอะไรนี่แม่นะรู้แล้วแม่แพ้ทางว่างั้นเหรอเฮ้ยกิฟต์อยู่ไอ้หนุ่มแกชนอย่างเดียวเลยด้วยแม่มันไม่สู้กับแม่แกไม่สู้มันไม่ใช่หน้าเนี่ยนะไม่สู้คนที่จะดึงเขาเข้ามาก็ไม่ได้ดึงอันนี้รู้แล้วจะเรียกอันนี้คุยก็คุยไงเราก็สบายใจแล้วแต่มันต้องเละคุยหันไม่คุยดีดิแฮปปี้น้องชายมันต้องห่วงนะน้องชายมันต้องห่วงทุกคนห่วงนะเขาคนนี้นนท์เขามีครอบครัวครับมีของเขาคือเอาจริงนะผมเนี่ยอยากอะไรรู้ป่ะเรื่องต้นเลยอยากให้แม่เขาเซ็นแล้วผมพาตัวเพื่อนไปรักษาหน่อยผมไม่ได้บ้าแกไม่ได้บ้าไปบำบัดบำบัดหัวใจเซ็นไงเซ็นแล้วก็ไปบำบัดไปเลิกกับเพื่อนไปเลิกอ่ะเลิกอะไรอ่ะเลิกยาเออไอ้ตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะไม่ได้ผมก็แค่ว่าอันเนี้ยผมกำหนดได้แค่ว่าเอาอีกแกจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราจริงอ่ะคลิปจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราถูกอันนี้แกพูดถูกเลยนะเว้ยมันไม่มีใครว่าเขาบังคับนะผมจะบอกทุกคนเสมอเลยแม่งไปเลิกที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นทุกที่อ่ะมันไม่มีใครบังคับนะมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราต้องใจเราแข็งพอหรือยังแค่ว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่าจะต้องไปลำบากมันต้องไปนู่นไปนี่มันอยู่ที่ใจเราแม่คุณแม่โทษมันอยู่ที่ใจเรามันไม่เกี่ยวนะแกคนจิตใจดีด้วยแม่น่ะแกกระแทกแม่นิดเดียวบอกแม่ขอโทษมันรักแม่น่ะเออวันนี้ผมลุ้นอย่างเดียวลุ้นด้วยแม่มาเจอเขาจริงเนี่ยตัดสินใจแล้วก็ลุ้นให้เขาอะอยู่รอผมเพราะผมก็ให้พวกน้องๆสืบตลอดเลยนะว่ายังไงก็โดนเขาบอกว่ามาเทศกิจมาเคลียร์ตรงนี้นี่ผมบอกรายงานแม่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะไปเจอเขาหรือเปล่าผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมต้องมาตามหาก่อนตีเลยหรอเทศกิจอ๋อที่ตีคนไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตีอะไรเฉยไอ้คนนี้บอกมันเถอะมันเป็นเวรกรรมของมันของผมไม่ใช่มันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายหรอกแค่ว่ามันแต่แม่รู้แม่เขาเจ็บอะดิแม่รู้ว่าลูกเขาโดนตีโดนอะไรเขาก็เจ็บมีอะไรจะคุยส่วนตัวแม่ไหมเดี๋ยวผมจะได้เอาทีมงานออกไปก่อนไม่เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้นิดนึงเผื่อแม่จะคุยอะไรนิดนึงไม่มีอะไรคุยกี่ปีแล้วแม่ออกมาเนี่ยรอบนี้อั
ันนี้เพิ่งออกมาได้ปีกว่าเองก็ออกมาปีกว่าสองปีนะปีแล้วปีได้นะติ๊บกี่ปีแล้วออกมากี่ปีแล้วเอารอบเนี้ยรอบล่าสุดสองปีนะสามปีเออได้เหรอสามปีสามปีไปจะอยู่แบบนี้หรอก็เดี๋ยวกลับไงเดี๋ยวรอเสือก่อนคิดว่าอยู่แถวนี้ก่อนอย่างก็อันนี้ไปก็จะว่าจะต้องมี EP 3 EP 4ป่ะเนี่ยแม่ต้องมาฮะไม่ต้องมากำลังเศร้าแม่ตลกไปแล้วนะแม่เป็นอย่างนี้นะจะบอกให้จริงๆนะผมไม่อยากให้มีเลย EP 3 EP 4อ่ะมันลำบากคนเลยนะเอฟซีทุกคนก็คือเขาก็เป็นห่วงเพื่อนๆเขาหลายคนนะทักมาเนี่ยเขาผมก็สิทธิ์วัยหนุ่มผมก็เจอเขาผมก็เจอบางกิฟต์ผมนู่นนี่พี่ครับช่วยเขาหน่อยนะพี่เอาไว้ได้นะครับเอาให้เขากลับบ้านเอาให้เขาแบบหรือว่าไปทํางานกับพี่เสือก็ได้อะไรเงี้ยเอาให้หลุดจากตรงเนี้ยแค่นั้นเองเพื่อนเอาจริงนะเพื่อนบอกว่าอยากจะช่วยนู่นช่วยนี่แม่เป็นมุสลิมอ่ะไม่ได้คิดจะให้ลูกไปเป็นแบบนั้นแม่จะต้องเอาลูกกลับแต่เขาไม่กลับได้ให้แม่ทํายังไงถูกมั้ยถูกมั้ยแม่ใช่จะให้แม่ทําไงแม่คิดว่าต้องปกละมันจะเป็นยังไงขอมันเป็นคนดีเมื่อมันใช้อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นแม่ปล่อยเพราะแม่ดึงเขากลับมาไม่ได้เรากำหนดเขาไม่ได้เขาอยากจะเลือกแบบนั้นก็ปล่อยเขาแล้วอ่ะแต่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ถูกไหมแม่เป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นสภาพแบบนี้คุยกับใครคุยกับผมสิหันมานี่รู้เรื่องแม่ดูนะงวดที่แล้วที่ลูกอ่ะคุยแม่ก็ทั้งเลยอ่ะนี่อันนี้คือทีวีเขาอันนี้ทีวีเขาแม่แม่ดูไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมดูนี่คือทีวีเขาปวดล้ออะไรทีวีไม่อยากเนี้ยนายเนี่ยไม่อยากใช้ทีวีมีบ้านมีบ้านอยู่มีของทุกอย่างแบบมันก็ดูได้นะอายุมากมันก็มีภาพนะฟังแม่มันดูทีวีมันก็มีภาพนะมันก็มีภาพนะใช่ปะแล้วบัตรประชาชนอยู่ปีนี้อะไรนะปีนี้ชุดหายอยู่ที่ที่เคหะหายมาทุกอย่างเป็นคนเถื่อนไปแล้วที่เคหะหนองจอกอ่ะโอ้ยอย่างนี้แป๊บเดียวประชาชนประชาชนแม่ทำแป๊บเดียวปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเพื่อนสามสิบกว่าแล้วนะตัดผมป่ะผมพาไปตัดผมไปตัดผมไปป่ะไปตัดเลยดีกว่ามาเดี๋ยวพาไปตัดผมดีกว่าไม่เอาไม่เอาผมตัดด้วยฮะตัดอะไรอ่ะผมยังสั้นอยู่เลยตัดให้ไม่ใช่ตัดด้วยผมตัดให้เดี๋ยวไปที่ร้านขอแปดให้ผมขอทรงเดี๋ยวขอทรงที่ผมเคยเจอแก๊งในไปตัดผมดีกว่าป่ะทรงนั้นแกหล่อสุดแล้วจะได้ไม่กลัวป่ะทรงนั้นแกหล่อสุดแล้วจะอยู่ก็อยู่รอพี่เสือใช่ไหมพี่โค้กมาเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวพี่โค้กกลับต่อโค้กมีกุลาของเขาด้วยไอ้วะรู้อีกมีชาญเหรอผมคุยลูกปืนเนี่ยผมยังรู้เรื่องไงเป็นไปได้อย่างนี้แล้วแม่เขาจะกลับยังไงก็แกเป็นได้อย่างนี้แล้วแม่เขาจะกลับยังไงอ่ะยังไงเดี๋ยวกลับไปก่อนใช่ให้แม่ขับก่อนแม่เพราะว่าแม่ต้องดูแลอีกหลายคนเลยเนี่ยเต่านี่มันในนั่นแล้วนั่นเนี่ยมีอะไรนักหนาเนี่ยตรวจค้นหน่อยแม่ตรวจค้นมีอะไรทินเนอร์เนี่ยเห็นไหมมันไม่เลิกเลิกที่ไหนเราไม่ได้ดมกาวนะผมเอามาล้างงานเนี่ยบางทีบางอย่างเราไม่ได้พูดไงใช่ป่ะผมเอามาล้างงานไม่ได้ดมกับเพื่อนเรียกแม่ทำไงเชี่ยวมากว่าผมซื้อมาล้างงานเฮ้ยแต่ไม่แต่ผมไม่ได้กลิ่นเลยแม่เอาตรงนี้คือผมไม่ดมไงคือผมมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยคือถ้าดมอ่ะมันต้องได้กลิ่นมันจะติดตัวเลยมันจะติดตัวเลยดมไหมกล้าดมไหมไม่ดมเห็นป่ะอันนี้ซื้อมาล้างงานอันนี้ต้องฟังหน่อยฟังก่อนนะเอ้ยลงเนี่ยเอามาล้างนี่เอามาล้างให้มันขาวให้มันกัดลัทธิเขาอะแม่ใครว่าลัทธิเขาขาวไม่ได้เอามาดมลัทธิภาษาคนจังเออไม่ใช่ไม่ได้จังนี่มันทำลายปอดนะไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ดมใครว่าแม่เป็นห่วงแม่ต้องห่วงไม่ได้ใช้แล้วไม่บอกว่ามีได้ขอแบ่งหน่อยเอาดิแต่ก็วากเวิร์กหยอกแล้วแม่สบายใจไม่ได้ดมนะไม่ดมซื้อมาล้างงานแต่ไม่ดมแม่ตัวไม่เหม็นล่ะอาบน้ำแล้วเดือนอาบอีกครั้งต่ออาทิตย์ครั้งเหรอพูดเล่นอาบเลยอาบเรื่อยเลยอะไรเนี่ยดูลงยังไงเรากลับก่อนก็ได้เคลียร์นี่ดีใจป่ะหนาวมันหนาวว่าดีใจแล้วมันก็สบายใจแหละแต่ว่า
ตัดข้าวป่ะเขาเดินไปเดินมาเดี๋ยวไม่ได้เป็นทีคนกลัวไอ้ร้านแต่ผมอยู่ไหนก้าวรอมีป่ะรอใครร้านแต่ผมอ่ะร้านแต่ผมกับแบตเตอรี่อันไหนใกล้กว่ากันวะร้านแต่ผมกับร้านแบตเตอรี่อันไหนใกล้กว่ากันสบายใจแล้วมาไงอ่ะปี๊บมากันดิมารถกระบะเออไปร้านแต่ผมไอ้น้องมันยังวิ่งลนเลยอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียถึงเราจะไม่มีภาระไม่คิดจะเลี้ยงแม่มั้งหรอแก่แล้วนุ้ยจะไปหาวันไหนยังไม่รู้เลยเห็นไหมล่ะไอ้พวกก็เป็นแบบนั้นเออไม่มีเลยที่จะให้สบายใจกับคนมันต้องอยู่ในโครงการนี้เลยตัดผมเบอร์มาแล้วจัดแต่แม่พาไปตัดไหมทำไมทำไมมาเดี๋ยวเรื่องไม่เดี๋ยวพาไปตัดแล้วเขากลับบ้านแล้วเดี๋ยวมาใช่ป่ะมาซีซั่นหน้าใช่ป่ะคุยกับแม่คุยกับแม่หันไปหาแม่แล้วพี่ก็ไม่มาร้ายว่ะคุยกับแม่ก่อนคุยกับแม่พูดกับใครจะพูดกับใครจะพูดกับแม่หรือพูดกับผมแม่เออเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วตัดผมเลยหันไปคุยดีกอดทีไปเขาจะได้กลับอ่ะกอดให้ผมดูทีอ่ะกอดทีเดียวกอดทีเดียวโลกไม่ลืมอ่ะกอดแม่ทีเดียวแม่กลับแล้วอ่ะเฮ้ยกลับเท้าแล้วนี่แหละแค่ยกไหว้กลับอ่ะกลับเท้าเลยดีกว่ามั้งว่าแม่เนี่ยต้องกลับเท้าแล้วเพื่อนสมัยเราอยู่ข้างในจะไม่ได้เหรอแม่นี้มีบุญคุณอันใดรู้เนี่ยกราบอย่างเงี้ยเวลาผมเนี่ยเอาดิมาผมกราบด้วยมาผมกราบด้วยมาดูเนี่ยมาคุกเข่าเพื่อนอย่างน้อยอาทิตย์นะอะมาขอโทษครับแม่ขอโทษครับแม่ดูดิขอโทษครับแม่โอเคอะกราบกลับตัวนะรู้เปล่าแล้วเปล่ากลับตัวนะรู้ไหมเนี่ยพี่ก็สามารถช่วยแล้วเนี่ยพี่ก็สามารถช่วยรู้เปล่านะคุยเอาดิกลับตัวนะลูกน้องๆเอาห่วงนะพี่ไม่ห่วงเนี่ยพี่ก็สามารถช่วยเขาใครเนี่ยเขายังนึกถึงลูกเลยเป็นใครไม่ได้ได้ในครอบครัวเลยนะเข้าใจที่แม่พูดป่ะเข้าใจที่แม่พูดมั้งเข้าใจที่แม่พูดมั้ยโตแล้วนะเป็นพี่เรามีน้องรู้เปล่าไม่อยู่ทำไมอ่ะแบบนี้รู้เปล่าแล้วตกลงจะเอายังไงแล้วว่ากลับเออแม่ไปจะไปเขาได้รู้เรื่องแล้วล่ะเพราะว่าอะไรบอกแม่เขาดีว่ารอเสือรอเสือนะใช่เดี๋ยวเขากลับเดี๋ยวถ้าเขากลับไปเสือก็พากลับเลยแม่ถ้าจะไปทำงานเสือเสือก็พาไปต่อเสือได้ไม่ติดต่อได้ก็เนี่ยคือเสือก็คอมาเดี๋ยวโทรศัพท์อยู่แล้วขอเบอร์โทรเก็บไว้หน่อยเบอร์โทรใครไม่มีโทรเบอร์โทรแม่เหรอไม่มีโทรศัพท์อีกเบอร์โทรแม่ใช่ไหมเดี๋ยวให้9 9เบอร์โทรแม่ไว้เหรอเบอร์โทรแม่ใช่ไหมไม่มีโทรศัพท์9เดี๋ยวแม่ให้เบอร์โทร9ไปหน่อย9จะอยู่ใกล้ชิดเขาคอยมาดูข้าวๆอะไรเงี้ยเขากินข้าวประจำทุกวันข้าวมาทุกวันประจำก็จ่ายคือสั่งไว้กินข้าวแล้วก็เดี๋ยว9อ่ะผมที่ผมให้ตังค์ไว้ก็ไปจ่ายเขาจะดูแลลูกได้ตลอดแล้วลูกแบบเนี้ยเข้าใจที่แม่พูดไหมถ้าไม่อยากให้เพื่อนไม่ใช่ดูแลเราเขาเข้าใจเลยเนี่ยเพราะว่าเขาผ่านตรงจุดนี้มานะแล้วที่ผ่านเรื่องราวพี่ก็ช่วยมาโน้โน้แม่ดูก็อยู่โค้กอะมาช่วยแหละว่าอะไรเราเข้าใจที่ลำบากเราเข้าใจเรื่องผมก็คือว่าแกต้องเข้าใจผมว่าผมเป็นทรงนี้แค่ว่าผมจะเล่นเป็นเราบอกว่าเขาอะเลือกทางเดินเขาแบบนี้แล้วประมาณนี้แม่แต่ที่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามให้มันทางเดินเขาให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดให้สภาพดีที่สุดดีกว่าแล้วพอถึงวันนั้นถ้าเขาอยากจะเลือกจะเดินแบบนี้เองก็อย่างที่ผมบอกแม่มันเป็นเวรกรรมที่กำหนดประมาณนั้นเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์หาโทรศัพท์ให้เขาอย่างน้อยถ้าผมซื้อให้แกเนี่ยแกต้องโทรหาเขาด้วยนะโอเคป่ะ
ห้ามหายห้ามขายห้ามหายห้ามขายห้ามวางห้ามตีโอเคนะโอเคนะเรื่องเพื่อนคุยหอมมากโอ้เราแม่งสบายใจด้วยที่แกมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแม่งจะตอบแทนยังไงตอบแทนผมขอให้แกเนี่ยติดต่อกับแม่ตลอดแล้วกันหรือว่าคือผมไม่ได้ปล่อยแกแค่นี้นะอันนี้คือช่วงที่ผมว่าเดี๋ยวผมอยากแกอยากได้โทรศัพท์อยู่แล้วถูกป่ะอันนี้ผมรอเสือวันนี้กะว่าเดี๋ยวเสือมาผมก็ซื้อโทรศัพท์ให้แล้วก็ไปอยู่กับเสือแต่นี้เสือไม่มาเดี๋ยวเสือมารับช่วงต่อก็แกก็อยู่แถวนี้ถูกป่ะถูกไหมอันนี้ผมไม่ห่วงแกแล้วนะตอนนี้เพราะว่าแกหนึ่งสติมันปกติยังคุยรู้เรื่องแล้วก็แม่มีครอบครัวทีนี้ผมติดต่อแม่ได้แล้วมีอะไรก็ถ้าเป็นตายร้ายดียังไงก็ยังน้อยก็โทรส่งข่าวแม่ได้แต่ยังน้อยเดี๋ยวโทรศัพท์เปิดเบอร์ปุ๊บเดี๋ยวเอาเบอร์ให้ผมด้วยโอเคป่ะโอเคไหมแม่ไม่ใช่แม่ผักใสแล้วเขาผักใสแม่ไม่ได้ผักใสเลยเขาเลือกของเขาเองแม่เขาเลือกของเขาเองแม่ดูแลตัวเองด้วยก็ไม่ต้องเครียดนะแม่นะขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณนะลูกนะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวเสือเสือรู้สิรับช่วงต่อเสือรู้สิครับครับเขาช่วยแล้วนะลูกนะถ้าเสือไม่ไปก็ผม2คนคิดไปแล้วก็ต้องอุ้มไปโรงพยาบาลจริงไม่เพื่อนๆไม่ต้องมาอยู่ไม่เผื่อจะไปรักษาแขนไงเห็นอยู่ครับน้องก็ยังอยู่นั่นแหละขอให้แม่ขอให้ติดต่อแม่ได้เวลาต้องการลายเซ็นแม่หรืออะไรแม่ค่อยว่ากันแม่ต้องไปหาผมนะได้ครับได้ไม่ยังไงก็โทรหาแม่กันนะครับถ้ามีอะไรมาเนี่ยครับได้ได้เบอร์แม่มาแล้วเบอร์แม่ได้เบอร์แม่แล้วโอเคได้แล้วได้โอเคครับแม่ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณโอเคเอาเวลาดูลูกคนอื่นที่เขาป่วยอยู่อดีตอยู่นะแล้วก็หลานอีกตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับก็เอาเต็มที่ให้มันดีสุดอ่ะเอานะขอบคุณมากมากทีมงานทุกคนเลยนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากสู้หนูกลับเลยไหมยังแม่เดี๋ยวคุยเขาแม่คุยเขาแม่คุยเขาแม่เขาให้ครอบครัวคุยก่อนเดี๋ยวผมคุยอยู่พวกโอ้เกินคาดแล้วมันช็อตนะกิ๊บอ่ะพอเห็นแม่ปุ๊บช็อตเลยช็อตเลยหายบ้าเลยจริงแล้วผมเตือนเลยนะพิษของยาเสพติดผมเคยผ่านมาแล้วผมกล้าพูดได้ไงเพราะฉะนั้นอย่าแล้วเลิกถามจริงคำพูดมันพูดปากพูดง่ายนะไอ้เลิกมันอยู่ที่ใจเลิกได้อยู่ที่ใจแต่คุณทำได้หรือเปล่าเรียบร้อยพี่เรียบร้อยเหตุการณ์เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เจออะไรอยู่วะเนี่ยภารกิจต่อไปตัดผมกันเอออย่างละเนี่ยละเนี่ยครับผมตัวนี้อ่ะผมเอาปะครับได้เอาหูไว้ไหมฮะเอาหูไว้ไงได้จะสั่นดิเอาล่างไม้ล่างไม้ข้าให้มันข้าล่างไม้โอเคเลือกเอาคิ้วอ่ะคิ้วอ่ะคิ้วเอาไว้เดี๋ยวมันไม่เป็นคนเอาข้างหลังยาวเนี่ยนะโอเคเลือกอันนี้ผมไม่สระกี่เดือนแล้วเนี่ยสวัสดีเลยนะครับผมเปิดข้างเดียวเหรอเปิดข้างเดียวเหร
ถนัดเลยนะเป็นไงเอ้ยถ่ายเลยเออได้ก็ถ่ายแล้วแหละเปิดข้าวเร็วเลยแบตเตอรี่ยังไม่กินเลยอ่ะฮะถ่ายเหรอเอาอะไรถ่ายทอยเหรอฮะเออในเวลาต่อนี้ไปท่านคนจะพบกับโฉมใหม่ของกิฟต์เนวดาย แซ่บโอ้โหเจโดนี่ใครแล้วเนี่ยยังเลยนะยังอะไรอ่ะอย่าเขินดิอย่าเขินดิมันหลอกไงเราไงไหนดิดูดิเผาฟันโอ้เจ๊เท่าไหร่ครับลุง120เอ้ยยิ้ม100ดิทิปแข็งก็จะยิ้ม20ยิ้ม100ดิขอบคุณเลยขอบมากลุงขอบมากครับอย่าลืมนะบุญเลิศบาร์เบอร์แยกบางกะปินี่เลยอยากหล่อเป็นเพื่อนผมมานี่เลยร้านอะไรนะบอกฝากร้านหน่อยฝากร้านลุงหน่อยบุญเลิศเลยบุญเลิศใช่บุญเลิศตรงสี่แยกบางกะปิก่อนจะถึงลาดพร้าวบุญเลิศอะไรบาร์เบอร์บอกดิบาร์เบอร์บอกกล้องนู่นบุญเลิศอะไรบุญเลิศบาร์เบอร์เออจำได้แล้วโอเคป่ะต่อไปอยากได้อะไรนะโทรศัพท์ก็เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาที่เพื่อนหล่อไว้เออโทรศัพท์ใช่ไหมไว้ติดตัวไว้ติดต่อยอ่ะโอเคไปเซเว่นสีดำผมมีกำลังใจให้ผมครับผมอะไรไงขอให้ยอดวิวเอ้ยขอให้ยอดไลค์ใจเยอะนะเอาผมไปสี่ไลค์เฮ้ยสี่ไลค์เหรอสี่ไลค์แล้วมองไปข้างล่างนี่คืออะไรนี่ไงนี่โป้งนะโป้งสีด้วยรักกูจริงมีสี่ไลค์ครับผมเป็นอันว่าเรียบร้อยทั้งโทรศัพท์และบุคลิกใหม่ด้วยไงหล่อแล้วโกนหนวดโกนเคราแล้วได้โทรศัพท์แล้วเบอร์อะไรจำได้เปล่า6 26 49 49 3 0 88และ YouTube สมัครแล้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องอะไรช่องนะซีโร่การละครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งซีโร่เออโอเคตามด้วยครับแล้วอย่าลืมเสียให้มาที่ร้านอย่าซ่อมเองเข้าใจไหมเพราะเดี๋ยวเพื่อนเอาวิชาแบบมาแบบมาแกะเกิดลื้อเลอะไม่เอานะนะครับก็สรุปเลยวันนี้ได้อะไรมั่งก็ได้ตามสัญญานะครับที่กลับมาพร้อมกับญาติของเขานั่นก็คือทั้งแม่ทั้งน้องทั้งหลานนะวันนี้นะแต่ยังไม่ยอมกลับขอเวลาหรอแล้วก็จะกลับก็คือว่ารอเสือมารับถูกปะใช่ไหมไปทำงานเดี๋ยวไปทำงานกับเสือใช่ไหมแล้วก็จะยังไงต่อก็กลับต่อไปแล้วกันว่าจะไปไงต่อแต่ก็เดี๋ยวต้องออกจากตรงนี้นะพอรับปากแล้วนะโอเคไหมโอเคครับผมเรื่องฝากอะไรหน่อยฝากอะไรหน่อยมีอะไรไหมไม่มีอะไรก็ขอให้ยอดวิวได้เยอะแล้วกันแค่นี้แหละไม่มีอะไรขอฝากเพื่อน
คนะครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวดูเสือแล้วรอเสือมานะครับเสือทำธุระอยู่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวรอเสือมาแล้วสุดท้ายแล้วผมจะมากับเสือได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าธุระจะติดหรือว่าจะติดธุระหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าไม่ติดอะไรก็จะมาด้วยนะครับจะเอาเขาออกจากตรงนี้ไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซูเปอร์แตงกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้เราทั้งหมดเลยนี่ต้องขอบคุณก้าวด้วยนะครับก้าวที่บอกว่าเกาะติดต้องบอกว่าผมมาให้เป็นนักสืบเลยนะวันหนึ่งไปไหนบ้างกินเดินไปไหนบ้างเวลามาหาจะได้ไม่ต้องไปเดินตามเหนื่อยสนุกดีวันนั้นมาอยู่ด้วยกันทั้งวันนะก็ไปอยู่ทั้งวันเลยนะสะกดรอยตามสนุกแบบต้องเฮ้ยกินไปไหนกันแล้วทิ้งผมอยู่เดียวไปนั่งคงสนุกต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปเดินตามแล้วมีโทรศัพท์แล้วโทรหาได้ต้องรับนะโทรมาต้องรับนะใครโทรมาไม่รับไม่ได้โคซิโร่ต้องรับนะกับแม่โทรมาต้องรับนะโอเคนะยังไม่รู้เบอร์นะโอเคครับผมพวกเราลาไปก่อนเลยดีกว่านะสวัสดีครับผมครับเป็นไงความรู้สึกวันนี้เป็นไงเพื่อนเป็นไงตัวผมด้วยความรู้สึกมันเหมือนว่าผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้อ่ะใช่ป่ะรักษาอย่างเงี้ยผมมาทำอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะว่าจะให้เราไปทางที่ดีใช่ป่ะกับชักชวนอ่ะไม่มองข้ามกันอ่ะเราจะมีรอยกัดถึงเราจะไม่มีที่อยู่กับซุกหัวนอนจริงเลยแต่ก็ยังมีแค่ยังดีนะที่เจอคนแบบนี้อย่างเงี้ยผมดีใจอย่างยิ่งเลยแต่ผมก็ได้บอกความรู้สึกของเราไว้แล้วว่าเขาแบบนี้ไม่ต้องมาป้อนไม่ต้องมาอะไรมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดได้ว่าวันใดวันหนึ่งอ่ะที่เจอคุณวัฒนาเราหมดมากผมชอบปัญญาอับถือถ่ายวัดเจดีย์แล้วก็สุราษฎร์ด่าได้รู้เรื่องคุยได้ปกติชอบอยู่เงียบๆฝากด้วยครับฝากจำเพื่อนผมด้วยครับซีโร่ฮัลโหลเลยฮัลโหลเอาไว้ให้ชีวิตพวกเรานั้นเป็น